สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูกันเรื่องของ Container Type นะครับหรือว่าเป็นชนิดข้อมูลที่เป็นตัวที่เอาไว้เก็บข้อมูลชนิดอื่นอีกทีหนึ่งนะครับตัว Container Type ตัวแรกที่เราจะมารู้จักกันก็คือชื่อว่า List นะครับ List ตัวนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญมากในภาษา Python แล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับ List เนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้เก็บ Object หรือว่าข้อมูลตัวอื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าการที่เราจะประกาศตัวแปรที่เป็น list เนี่ยก็คืออย่างเช่นผมมีตัวแปร l แล้วก็ใช้ list ก็คือเป็นตัวที่เป็น square bracket ตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อมูลหรือ object ที่เราต้องการใส่เข้าไปใน list ตัวนี้ list เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นลิ้นชักอันหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับโต๊ะอันหนึ่งที่มีหลายลิ้นชักนะครับซึ่งลิ้นชักแต่ละลิ้นชักเนี่ยมันก็จะเก็บสิ่งของไว้ตามที่เราต้องการอย่างเช่นลิ้นชักอันแรกนะครับให้เก็บข้อมูลของคาแรคเตอร์ที่เป็น A แบบนี้นะถ้าเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลตัวที่2หรือว่ามีลิ้นชักอันที่2เราก็แค่ใส่คอมม่าเข้าไปแบบนี้อย่างเช่นเก็บเป็นข้อมูลของตัวเลขเป็นสตริงนะครับเป็น float แล้วกันนะครับ 20.0 หรืออาจจะเก็บเป็นของ integer นะครับก็คือเป็น5แบบนี้ลอง enter ออกมานะครับพอเรา enter ลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมี variable ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็คือเป็น l ตัวนี้แล้วก็จะมีสมาชิก3ตัวที่เราได้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะกำหนดตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นเป็น m แบบนี้นะครับก็คือใส่เป็น3แบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าเราสามารถที่จะมีการทำเป็น nested list นะครับหรือว่า list ที่มันอยู่ใน list อีกทีหนึ่งนะครับก็คือสมาชิกตัวที่2อาจจะเป็นของข้างบนเลยนะครับอาจจะก๊อปมาอย่างนี้ก็ได้แบบนี้เป็นลิสต์ที่มันซ้อนลิสต์กันอยู่แบบนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามีการสร้างลิสต์แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปเอาสิ่งของออกมาจากลิ้นชักอันเนี้ยนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราต้องการที่จะเอาอ็อบเจกต์อันไหนออกมาอย่างเช่นถ้าเอาอ็อบเจกต์อันแรกออกมาเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ไปเปิดลิ้นชักอันแรกซึ่งมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง index นะครับของตัวภาษา Python เพราะว่า index กับลำดับเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ถ้าลำดับที่1สมาชิกลำดับที่1หมายความว่ามันจะมี index เป็น0ถ้าสมาชิกลำดับที่2จะมี index เป็น1มันจะต่างกันอยู่1เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลตัวแรกเราก็ต้องใช้ index เป็น0อย่างเช่น l แบบนี้ในการที่เราจะใส่ index เราต้องใส่เป็น square bracket อย่างนี้นะครับเราก็ใส่0เข้าไปแบบนี้เรา enter ออกไปมันก็จะแสดง output ออกมาเป็น a แบบนี้หรือเราอาจจะใช้เป็น1แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น20ถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงสมาชิกตัวที่1ของ m บ้างนะครับก็คือใส่เป็น m แล้วก็ index 0แบบนี้มันก็จะ print 3ออกมาถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงสมาชิกตัวที่2ของ m ก็คือต้องใส่ index เป็น1แบบนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลิสต์ที่มันอยู่ข้างในลิสต์ของ m อีกทีหนึ่งก็คือเป็นลิสต์ของสมาชิก a 20.0 แล้วก็5ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปในลิ้นชักที่มันอยู่ในลิ้นชักทีหนึ่งเราก็ต้องมีการกำหนด index 2ครั้งก็คือพอเรากำหนด index เป็นตัวที่1แบบนี้นะครับเราก็เข้าไปเช่นจะเข้าไปหา access เข้าไปถึงตัว object ที่เป็น5เนี่ยเราก็ใส่เป็น2แบบนี้ enter ลงไปมันก็จะเข้าไปถึง5แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเกินนะครับอย่างเช่นเข้าไปอีกทีหนึ่งได้ไหมเข้าไปยังสมาชิกนะครับ index ที่1ที่มันอยู่ในลิสต์ที่มี index เป็น2แล้วก็อยู่ในลิสต์ที่มี index เป็น1จะมีไหมนะครับลอง enter เราจะพบว่ามันไม่มีนะครับมันเลยไปนั่นเองแบบนี้นะนอกจากนี้แล้วนะครับตัว Python เนี่ยมันมีความ flexible หรือยืดหยุ่นมากนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะสร้าง list นะครับที่มันเก็บจำนวนเต็มที่มันเป็นจำนวนเต็มที่มันเรียงกันอยู่นะครับหรือว่าเราเรียกเป็น subsequent integer เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาช่วยก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า range นั่นเองนะครับฟังก์ชัน range ตัวนี้อ่ะเราลองมาดูวิธีการใช้กันอย่างเช่นเราสร้างตัวแปรเป็นตัว l เหมือนเดิมแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าให้มันเป็น list นะครับ list อันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเรากำลังจะสร้างอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า list ที่มีตัว
ที่ประเภทข้อมูลเป็น list นั่นเองแล้วเราก็บอกว่าเป็น range แบบนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในพวก IDE เนี่ยของ Python เนี่ยนะครับ IDE ของ Python เวลาที่เราพิมพ์ตัวเนี้ยนะครับมันจะโชว์ snippet นะครับหรือว่าข้อความที่มันจะบอกเราว่าวิธีการใช้งานของตัวฟังก์ชันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเราพิมพ์ range แล้วเราก็พิมพ์ตัววงเล็บเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าให้ใส่ argument นะครับ argument ของเราจะเป็นตัวจำนวนเต็มอย่างเช่นใส่สีเข้าไปแบบนี้เรา enter เราลองพิมพ์ l ออกมาพอเราพิมพ์ l ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเก็บมันจะเป็น list ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันมีการเก็บจำนวนเต็มที่เริ่มจาก0จนถึง3นั่นเองเพราะว่าเลข4ตัวนี้จริงๆแล้วมันคือเป็น index มันก็จะเก็บ0 1 2 3แล้วก็ไปถึง4นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะอยากจะเริ่มจำนวนเอาเฉพาะจำนวนเต็มบวกที่ไม่ใช่0เนี่ยเราก็ต้องเริ่มขอบเขตโดยกำหนดให้มันละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นให้มันเป็น1คอมมาอย่างนี้หมายความว่าเริ่มที่ตัวที่1แล้วก็ไปสิ้นสุดที่3ลอง enterแล้วลองพิมพ์ L อีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่าลิสต์ของเราก็จะเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันเริ่มที่1ก็คือไม่มีศูนย์แล้วแบบนี้หรือเราอาจจะมีการกำหนดจำนวนสเต็ปที่มันจะให้ในการเลือกจำนวนเต็มได้ด้วยอย่างเช่นเป็นลิสต์ตั้งแต่1จนถึง30แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราต้องการที่จะใส่สเต็ปอันนี้ก็คือ start stop แล้วก็ step นะครับอาจจะเช่นทุกๆ3ตัวก็ได้นะครับดูซิว่ามันจะ generate อะไรออกมาบ้างลอง enter แบบนี้ก็จะพบว่ามันจะ generate list นะครับที่มันมี object ก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกที่มันมีความห่างอยู่3 1แล้วก็ไป4ไป7ไป10ไปเรื่อยจนถึง28แล้วก็สิ้นสุดที่28เพราะว่าถ้าเป็นตัวถัดไปคือ31เนี่ยมันจะเกินขอบเขตนะครับเกินตัวที่เป็น30เกินตัวที่เป็น29นะครับนอกจากนี้ถ้าเรามีลิสต์เนี่ยเราสามารถที่จะหาขนาดของลิสต์ได้เหมือนกันนะครับก็คือใช้คำสั่งฟังก์ชันที่เป็น len นะครับก็คือย่อมาจาก length แล้วก็ตามด้วย argument ที่เป็นลิสต์อย่างเช่นในที่นี้ใส่เป็น l แบบนี้เรา enter มันก็จะบอกว่า l อันเนี้ยนะครับโต๊ะอันเนี้ยมีลิ้นชักทั้งหมด10อันคือมีออบเจกต์ทั้งหมด10อันก็คือ1ถึง28มีอยู่10ตัวนั่นเอง